วันนี้อยากจะแบ่งปันพระเจ้านะพระเจ้าในพระธรรมอิสยาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ8นะครับอิสยาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ8เราจะให้เกียรติพระคำพระเจ้ายืนขึ้นด้วยกันนะครับอ่านด้วยกันนะครับในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนเข้าพระเจ้าเห็นองค์งเจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูนและชายฉลองพระองของพระองเต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีพวกเสราฟิมยืนอยู่แต่และองค์มีปีกหกปีก ใช้สองปีกปิดหน้าใช้สองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันละกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาวเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระศิลิของพระองค์แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องแลพะพนิเวศก็เต็มด้วยควันแล้วข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาของข้าพเจ้าเห็นเห็นกษัตริย์คือพระยาวเวจอมทัพแล้วองค์หนึ่งในพวกเซลาฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีฐานเพลิงซึ่งท่านเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชาและท่านแตะต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่านี่แนะ่สิ่งนี้ได้แตะต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าก็ถูกขจัดและบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้าง และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าถูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาุกการพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นดังอิสยาในวันนี้ที่ปรชิญอยู่ต่อหน้าพระของพระเจ้าและได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ได้มาตรัสเรียก ้าแต่แพระเจ้าขอให้วันนี้พระเจนะของพระองค์ได้มาถึงชึวของข้าพเจ้ทั้งหลายอย่างเป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงขอพระเจ้าสมบูรณ์และแต่ต้องลิมฝีปากแต่ต้องชีวิตของข้าพเจ้ทั้งหลายผ่านพระเจนะของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ขอให้พระคำพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของข้าพเจ้ทั้งหลายอธิษฐานโมทนาและขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมน เรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ700ปีก่อนคริสตกาลหรือว่า700ปีก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาประสูติเป็นเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการสิ้นพะชนของกษัตริย์อุซยากษัตริย์อุซยาได้เสียชีวิตได้สิ้นพะชนกษัตริย์อุสยาเป็นใครถึงต้องมีการบันทึก ถึงต้องทำให้อิสยาต้องรู้สึกเขียนลงไปในข้อความว่าเมื่อกษัตริย์นี้สิ้นชีวิตข้าพเจ้าต้องไปในพระวิหารอุสยาเป็นกษัตริย์ลำดับที่11ของยูดาห์ก็คืออาณาจักรตอนใต้ขึ้นครองราชเมื่ออายุ16ปีแล้วก็ครองราชอยู่ในบัลลังก์ของยูดาห์เนี่ย52ปีเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถัดจากดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ อยู่ในน้ำมัธยพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ดําเนินชีวิตชอบธรรมในสายพระเนรพระเจ้าเขาเป็นกษัตริย์ที่มีความซื่อสัตย์เขาเคยเป็นชาวไร่ชาวสวนมาก่อนเขาเคยช่วยออกหาแหล่งน้ําทั่วดินแดนเขาเป็นคนที่รักประชากรรักคนอิสาราเอลกษัตริย์อุสยานะี่ยคือมีความสําเร็จในด้านกองทัพอย่างมากเขามีทหารมากมายถึงประมาณสามแสนนาย และเป็นที่รักของประชากรจนไม่เคยมีปัญหาในการระดมพลทหารเมื่อต้องถึงยามศึกสงครามภายใต้การปกครองของกษัตริย์อุสิยาเนี่ยอาณาจักรยูดาก็แผ่ขยายออกไปมีเมืองใหม่ๆถูกสร้างขึ้นประชาชนก็เต็มไปได้วยความมั่นคงพระพอและความมั่งคั่งและที่สําคัญคือกษัตริย์อุสิยาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่กษัตริย์แต่เป็นเพื่อนของอิสยาด้วย ดังนั้นเมื่อกษัตริย์อุซยาเนี่ยจากโลกนี้ไปหรือสิ้นพระชนไปเนี่ยสิ่งนี้ทําให้อิสยาเกิดความรู้สึกของความหว่นไหวความไม่มั่นคงในใจเขารู้สึกเขาขาดที่ยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างเหมือนคนที่เขาเคยยึดเอาไว้คนที่เขาเคยมอบความมั่นใจเอาไว้เนี่ยตอนนี้ได้จากเขาไปนี่ก็คงจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่สาวกพระเยซูคริสได้ เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็คงคล้ายๆกันว่าพระเยซูที่ตรึงถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายเหมือนประทานความหวังใจให้กับเหล่าสาวกว่าโอ้พระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆถูกตรึงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาชนซึ่งอาทิตย์หน้าเราก็จะได้เฉลิมฉลองอีสเตอร์ด้วยกันสาวกก็คงจะมองดูพระเยซูเช่นเดียวกับที่อิสยาห์มองดูกษัตริย์อุสยาว่านี่คือที่ยึดเหนี่ยวที่ยึดมั่นที่ มอบความไว้วางใจได้อย่างเต็มเปี่ยมสาวกเมื่อเห็นพระเยซูฟื้นก็คงจะดีใจพระเยซูใช้เวลากับสาวกในช่วงท้ายแต่สุดท้ายพระเยซูก็ลอยขึ้นสู่สวรรค์ก็คงจะเป็นความรู้สึกของสาวกว่าอา้าวพิ่งจะมาเพิ่เจอฟื้นจากไปอีกแล้วจากไปไหนจากไปแล้วเราเห็นในบงพตอนนั้นว่าสาวกเนี่ยยืนมองเหมอมองดูเมฆดูมองบนท้องฟ้าจนทูตสวรรค์ต้องมาทักว่ามองหาอะไร ไม่ได้หาเรื่องนะมองอะไรทูตสวรรค์มาบอกสาวกว่าพวกท่านกําลังมองหาอะไรพระเยซูทูสเสด็จไปจะเสด็จกลับมาด้วยเส้นทางคล้ายๆกันนี้เลยพี่น้องทีทรักยิ่งนี้นี่คงเป็นบรรยากาศของอิสยาที่เราลองจินตนาการกลับไปว่าหลายบางครั้งเราก็มีบางอย่างที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้ในใจ บางครั้งเรานอกจากพระเจ้าเรามีบางอย่างที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือความมั่นใจในชีวิตเรานี่แหละคือความมั่นคงในชีวิตเรานี่แหละคือจุดที่เรายืนอยู่ด้วยความมั่นใจและความมั่นคงและเราก็ไม่อยากจะขยับขยื่นเราไม่อยากถูกเปลี่ยนแปลงเราไม่อยากจะไปไหนเราไม่อยากจะให้ใครจากเราไปเราไม่อยากจะจากใครไปเราไม่อยากสูญเสียสิ่งนั้นไม่อยากสูญเสียสิ่งนี้เราไม่อยากเดินไปข้างหน้าเราไม่อยากจะรับการท้าทายอะไรอีกเพราะนี่คือความมั่นคง ที่เรายืนอยู่แต่พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่แตกต่างกันไปสำหรับอิสยาในเวลานั้นเมื่ออิสยามีความทุกข์ใจว่าคนที่เขาไว้วางใจเนี่ยจากเขาไปแล้วเนี่ยอิสยาเข้าไปใน,ในวิหารของพระเจ้าอาจจะหวังว่าจะรับการปลอบใจหรือรับกำลังใจอะไรบางอย่างแต่ิสยาพบประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปอิสยาเห็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าและในนิมิตนั้น ก็มีบางอย่างที่พระเจ้าต้องการจะบอกอิสยาว่านี่วันนี้บัดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอิสยาอย่างยิ่งใหญ่ตลอดชั่วชิวตของเขาอิสยาพบกับจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตอิสยาพบกับวันที่พระเจ้ามาพบเขาแล้วเขาเผชิญหน้ากับพระเจ้าและนับจากวันนั้นมาต้นมาอิสยาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ให้นองเทรักยิ่งพระเจ้าก็มีน้ำมาเช่นนี้กับท่านเช่นเดียวกันพระองค์คงปรารถนาให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแต่มันจะมีถึงจุดหนึ่งถึงวันหนึ่งถึงเวลาหนึ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างในชื่อของท่านเเมนไหมครับจะมีวันหนึ่งที่ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชื่อของท่านวันนี้ให้เรามา,มาศึกษาเรื่องราวที่อิสยาได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า ประสบการณ์นี้ที่อิสยาได้รับจากพระเจ้าบอกอะไรเราและจะนําเราไปสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของเราและท่านจะไม่เหมือนเดิอไกต่อไปท่านจะดำเนินชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงไปใหม่เเมนไหมครับอิสยาไปทาเกิดอะไรขึ้นกับอิสยาในในข้อหนึ่งถึงข้อสามพระคิมภีบรรยายถึงอิสยาเข้าไปในวิหารแล้วพระคัมภีบอกว่าอิสยาพบกับ องค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูลและชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารสิ่งแรกที่อิสยาห์ได้รับในเหตุการณ์วันนั้นก็คืออิสยาห์ได้พบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าอิสยาห์ได้ประชิญหน้ากับพระเจา้าหน้าต่อหน้าตัวต่อตัวตัวต่อต,ต,ต,ตัวหน้าต่อหน้าเผชิญหน้ากับพระเจา้าและและสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้อิสยาห์ไม่ใช่พระเจ้าผู้ เป็นผู้เลี้ยงแกะหรือพระเจ้าผู้เป็นผู้เป็นผู้ประธานสิ่งต่างๆให้แต่พระเจ้าทรงปรากฏให้อิสยาห์อย่างมีเหตุผลพระองค์ทรงปรากฏเป็นองค์พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งอันสูงส่งชายฉลองพระองค์นั้นเต็เมพระวิหารพระเจ้าต้องการบอกอิสยาห์ว่าพระเจ้ายังควบคุมอยู่พระองค์ยังคงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ที่อิสยาห์นั้นเคยยึดเหนี่ยวเอาไว้กษัตริย์ในโลกนี้คืออุสยาจากโลกนี้ไป แต่กษัตริย์ที่แท้จริงคือพระเจ้าจอมโยธาองค์เจ้านายตรงนี้เนี่ยยังคงประทับอยู่ยังคงควบคุมสิ่งต่างๆอยู่อิสยาห์มาเผชิญหน้าพระเจ้าเห็นภาพนี้พระเจ้ายังควบคุมในคำนี้องค์เจ้านายนภาษาเดิมคืออโดนายที่เราร้องเพลงอโดนายองค์เจ้านายพระเจ้าประทรงเป็นจอมเจ้านายยังควบคุมทุกสิ่งในโลกใบนี้อยู่อิสยาห์ไม่ต้องหวั่นไหว อิสยาห์ไม่ต้องเกรงกลัวอิสยาห์ไม่ต้องขาดความมั่นใจเลยทั้งสิ้นเพราะพระเจ้ายังควบคุมทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> อิสยาห์เห็นภาพองค์เจ้านายคือพระเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์ชายฉลองพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือเต็มวิหารการปกคลุมของพระเจ้ายังคงอยู่เต็มในโลกใบนี้เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> บางทีเราอยู่ในโลกนี้นเนาสองคนเราอาจจะนึกว่าพระเจ้าอยู่ไหนในสังคมเราอาจจะเจอเหตุการณ์ร้าย คนไม่ดีไม่ดีเราอาจจะเจอความผิดหวังในบางเรื่องเราอาจจะเจอความผิดความไม่สมความไม่เหมาะสมเราอาจถูกรังแกถูกทำร้ายเราอาจจะล้มเหลวในบางเรื่องเราอาจจะสูญเสียอะไรที่เรามั่นใจอะไรบางอย่างจนเราเกิดคำถามในใจว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนแต่วันนี้พระเจ้าทรงต้องการจะหนุนใจเราว่าพระเจ้ายังคงอยู่ที่เดิมครับพระเจ้ายังคงอยู่ที่เดิมคือยังควบคุมทุกสิ่งอยู่ และทุกอย่างจะเป็นไปตามกาลเวลาของพระเจ้าเอเมนไหมครับและไม่มีคูดต่อในข้อสองว่าเหนือพระองค์มีพวกเซาฟิมยืนอยู่แต่ละองค์มีปีกหกปีกใช้สองปีกปิดหน้าสองปีกปิดเท้าสองปีกบินไปพี่น้องเราอาจจะจินตนาการอย่างหนึ่งว่าเซาฟิมหน้าตาเป็นยังไงมีอยู่หกปีกสองปีกปิดหน้าสองปีกปิดเท้าสองปีกบินไป เอาไว้ตอนที่เราไปสวรรค์เราจะไปเฉลยพร้อมๆกันนะฮะว่าเซ拉ฟิมชื่อกลนามารายงานตัวด่วนทําให้เรางงมากว่าหน้าตาคุณเป็นยังไงเนี่ยเซ拉ฟิมคือใครเซ拉ฟิมคือทูตสวรรค์ที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะแสวงหาความผิดบาปแล้วก็ทําลายมันภาษาเดิมเซ拉ฟิมหมายถึง To b บ r n ก็คือไปเผาผลานไปเผาค้นหาและทําลายความบาปมักจะปรากฏอยู่คู่กับเครู เคยรยนเครูปใช่ไหมครับในพระคดีเดิมที่เป็นอยู่ในอยู่ตรงหีบพันธสัญญาเครูปก็มีปีกเช่นเดียวกันแต่เครูปมีหน้าที่คือปกป้องบาลังบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเห็นบทบาทของเครูปครั้งแรกตอนที่อาดัมเอวาทําบาปและถูกไล่ออกไปจากสวนพระเจ้าทรงให้เครูปยืนเฝ้าอยู่และมีดาบเพลิงเพื่อไม่ให้อดัมเอวากลับเข้ามาในสวนของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในสวนเอเดนอีกครั้งหนึ่งนี่คือทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้และเซลฟิมเนี่ยมัก อยู่ในมีมีหน้าที่อยู่ที่บัลลังก์ของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ดังนั้นเมื่อเราอ่าน,นมัคคัมีเราจึงเราจึงสามารถคิดได้แล้วก็สามารถเข้าใจได้ว่าในเวลานั้นเนี่ยอิสยาได้เห็นภาพของสวรรค์เลยอิสยาได้เห็นภาพของสวรรค์และได้พบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าในเมืองสวรรค์ที่เขาได้เห็นนิมิตนั้นเลยที่น้องเมื่อเราได้พบกับพระเจ้าเป็นงานส่วนตัวเมื่อเราพบกับพระเจ้า ในชีวิตของเราเนี่ยมันจะนาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาสู่ชี่เราอย่างแน่นอนไม่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับเมื่อครั้งโมเสสพบกับพระเจ้าที่พุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟเนี่ยโมเสสได้พบกับพระเจ้าเป็นครั้งแรกและเขาได้เห็นนิมิตเขาได้เห็นการปรากฏของพระเจ้าอยู่ในเวลานั้นต่อมาเขาก็รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นผู้นําของของคนอิสราเอลเปาโลก็พบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าเหมือนกัน เมื่อนถนนดามัสกัสกาลังเดินทางไปพระเยซูมาปรากฏต่อหน้าต่อตาเปาโ,โลถึงกับตามัวไปสามวันที่น้องเมื่อเราพบกับพระเจ้าเมื่อเราสัมผัสกับพระเจ้าในเวลาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเเนั้นให้เราได้คาดหวังว่าทุกครั้งเมื่อเรามานามัสการพระเจ้าทุกครั้งที่เรามาวันอาทิตย์ทุกครั้งที่เราไปนมัสการในกลุ่มย่อยของเราเนี่ย ให้เรารับการสัมผัสกับพระเจ้าพบกับพระเจ้าในเชือสวิตของเราที่น้องท่าอิสยายังพบกับพระเจ้าได้เหมือนเห็นพระเจ้าในสวรรค์ถ้าโมเสก็เห็นพระเจ้าในชชืิอของเขาบนภูเขาด้วยเปาโลก็พบกับพระเจ้าคนในพระคัมภีร์มีประสบการณ์ให้เขาได้พบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วทําไมชีวิตของท่านจะไม่สามารถพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้เอเมนไหมครับที่น้องพระเจ้าไม่ใช่เรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่พลังงาน ที่ที่ไหลเวียนอยู่รอบๆในหนังที่บอกว่าขอพลังอยู่กับท่านพระเจ้าไม่ใช่พลังพระเจ้าไม่ใช่พลังงานพระเจ้าไม่ใช่ความไม่ใช่ความรู้พระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ตายไปแล้วแต่พระเจ้าคือบุคคลคือพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าผมยังจําได้เลยว่า ประสบการณ์ของผมในครั้งอะไรที่พบกับพระเจ้าเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากผมเป็นผู้เชื่อใหม่เล่นกีตาร์พอได้พี่เลี้ยงเลยมอบหน้าที่ให้เล่นเล่นกีตาร์แล้วก็ฝึกให้สัปดาห์ละสองเพลงสาเพลงสี่เพลงจนผมเล่นได้มากขึ้นแล้วถึงว,วันหนึ่งเขาก็ชวนผมมานำมาสาการพระเจ้าส่วนตัวไม่มีเครื่องดนตรีอะไรทั้งสิ้นไม่มีบรรยากาศเลยเลยเป็นเวลาบ่ายของวันหยุดผมก็เล่นกีตาร์แล้วก็เราก็นมัสาการ,พร,าพ,ราพระเจ้าพร้อมกันด้วยกัน ผ่านไปหลายชั่วโมงในวันนั้นเป็นประสบการณ์ที่ผมพบกับพระเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเมื่อก่อนผมอาจจะเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงพระเจ้าเป็นเรื่องดีคิดเสียนน่ารักนิสัยดีหน้าตาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่นิสัยดีชุมชนก็ดีฟังอัมภีก็น่าอ่านมีค่ายให้ไปด้วยมีเพื่อนเยอะผมเชื่อพระเจ้าเพราะแบบนั้นแต่วันนั้นมันเป็นประสบการณ์ในครั้งแรกว่าพระเจ้า มีอยู่จริงๆในชีวิตของผมพระเจ้าคือพระเจ้าที่ไม่ใช่เรื่องราวความรู้ละเป็นพระเจ้าของประสบการณ์ที่พระเจ้ามาสัมผัสแต่ต้องใจด้วยและมันนําการเปลี่ยนแปลงมามากขึ้นมากขึน้นเมื่อเวลาผ่านไปที่น้องอย่าให้เราเป็นคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตโดยพึ่งพาเพียงแต่ความรู้ที่อยู่ในสมองเมื่อที่เราอ่านพระคัมภีร์แต่ให้เราเดำเนินชีวิตอย่างมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเอเมนไหมครับเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่นี่คือนี่คือสิ่งแรกที่อิสยาห์เขาเห็นนี่คือบันไดขั้นที่หนึ่งของจุดเปลี่ยนของชีวิตของอิสยาแต่อิสยาไม่ได้จบแค่นั้นอิสยาไม่ได้มาชมหนังโอ้โหซาวเอฟเฟกต์บมบึ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 มเสร็จแล้วฟิล์มบินโอ้โหอลังการแล้วก็กลับบ้าน <laughs> มันดูหนังจบดูการแสดงภูเก็ตแฟนตาซีโอ้โหเสร็จแล้วฟิล์มบินเต็มเลย ผมม,มันคล้ายๆกันเหมือนกันนะเคยไม่ต้องเคยไปดูไหมครับภูกเก็ตเฟรเดรซีเนี่ยบินไปกับบินมาเนี่ยคงคล้ายๆเสร็จแล้วฟิล์มบินในบินมาอิสยาห์ไม่ได้เป,เ,ปเ,ปเป็นเพียงแค่ผู้ชมโอ้โหพระเจ้าเอฟเฟกต์ดีมากเลยลอยลงมาปกคลุมสวรรค์เสร็จแล้วฟิล์มบินบึบบึบบึบบเลยจบกลับบ้านไม่นั่นคือบันไดขั้นที่หนึ่งแต่อิสยาห์ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งพระเจ้าทรงนำอิสยาห์ไปอีกขั้นหนึ่งของการไปถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือสิ่งที่สอง ก็คือพระเจ้าทรงทําให้อิสยาหเนี่ยระหนักถึงสิ่งที่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในข้อ4ถึงข้อ5เนี่ยบอกว่าแล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็เต็มด้วยควันเอฟเฟกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทีนี้มีควันด้วย มีเสียงประตูประตูสั่นเลยโอ้โหเหมือนโฟดีเลยนะฮะนั่งอยู่แล้วก็อีสั่นได้ด้วยมีควันด้วยข้อห้าบอกว่าแล้วข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนลิมฟีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ลิมฝีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเว์จอมทัพอิสยาห์ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชม การแสดงและจบกับบ้านแต่เขามาถึงจุดที่สองของการเปลี่ยนแปลงคือเขาพบว่าเขามีบางอย่างต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาค้นพบความบาปเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเขาเมื่อเขาได้มาพบกับพระเจ้าประชิญหน้ากับพระเจ้าพี่น้องอิสยาเน่โดยทั่วไปขึ้นชื่อว่าอิสยาเน่เราคงจะรู้สึกอูโหูนี่คือผู้รับใช้พระเจ้าน่าจะยิ่งใหญ่นะผู้รับใช้อันยิ่งใหญ่ผู้เผยพระชนะ่าจะ 99.999% 99เป็นคนเพอร์เฟกแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนี้อิสยา,าพบอะไรบางอย่างที่เป็นความบาปเล็กๆที่ซ่อนอยู่เมื่อเขาได้มาพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวที่น้องเมื่อความสว่างส่องเข้ามาในห้องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสิ่งสกปรกได้ชัดเจนมากขึ้นพี่น้องเคยถูบ้านในความมืดไหมครับเคยมีใครทำอย่างนี้ไหมครับ เคยใช่ไหมครับไฟดับใช่ไหมครับอ๋อถูบ้านในความมืดเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ว่าเราถูสะอาดหรือเปล่าเราถูไปเรื่อยเรานึกว่าเราสะอาดแล้วนะถู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 เปิดไฟมาจะถูเอียงไปเอียงมาก็ได้เมื่อสักสองสามปีก่อนเนี่ยผมเคยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์นะครับเห็นหน้าตาอย่างนี้เนี่ยผมมั่นใจมากเลยนะฮะเป็นพิธีกรรายการจักใจถึงจะเป็นรายการคริสเตียน ไปถ่ายทาที่เชียงใหม่อยู่เป็นพิธีกรอยู่ประมาณหนึ่งปีจนเขาเลิกจ้างเน่อกจากสัญญาหมดหมดสัญญานะฮะหมดหมด,หมดสัญญาหมดทุนผมจําได้ว่าในสตูดิโอเนี่ยพี่น้องพี่น้องเคยเคยไปถ่ายทีวีนะฮะอาจจะไม่เคยมีใครมีประสบการณ์แบบนี้พี่น้องจะพบว่ามันร้อนมากบนเวทีเนี่ยพี่น้องเห็นในรายการทีวีมันขาวๆเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมันร้อนเหมือนกับดวงอาทิตย์ห้าดวงพร้อมๆกันเนี่ยคือจะมีไฟแบบ ไฟใหญ่ๆเนี่ยนะฮะล้อมรอบตัวเลยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งข้างบนทั้งข้างข้างเหมือนอบไข่อะถ้าถ่ายรายการทั้งวันเนี่ยลองเลยต้องสุกเลยเป็นมีเดียมแรกินได้เลยร้อนมากตอนที่ก่อนจะถ่ายรายการเนี่ยก็จะมีคนมาเตรียมฉากาก็จะเช็ดถูทุกอย่างเรียบร้อยเปิดไฟนิดหน่อยแล้วเราจะพบเหตุการณ์นี้เสมอว่าเมื่อจะเริ่มถ่ายรายการเนี่ยเขาจะเช็คไฟ อ่าเปิดไฟเปิดไฟปั๊บเนี่ยเราจะพบเลยว่ามีหลายจุดที่ไม่สะอาดเราจะพบเลยว่าตรงนี้มีฝุ่นนิดหนึง่งต้องขึ้นมาเช็ดพื้นตรงนี้มีรอยเช็ดไม่สะอาดนิดหนึง่งก็ต้องขึ้นไปเช็ดเพราะมันจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเมื่อความสว่างเวทีเนี่ยสตูดิโอเนี่ยส่องแบบเต็มสตรีมที่น้องเช่นเดียวกันชีวิตเราบางครั้งเราอยู่ในโลกของความมืดเราอยู่ในความมืด เราก็ไม่อาจจะไม่เห็นชีวิตตัวของเรามากนักแต่เมื่อเราอยู่ในทางของรพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างพระเยซูทรงเป็นความสว่างความสว่างก็ส่องเข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราสามารถพบสิ่งที่บกพร่องบางอย่างในชีวิตเราพบความบาปเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเเ็นไหมครับหนึ่งยอมบทที่หนึ่งข้อที่เจบอกว่าแต่แต่ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสมัค k ีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นดำเนินชีวิตในความสว่างเราเป็นลูกของความสว่างใช่ไหมครับคิดสงคือลูกของความสว่างเราคือลูกของความสว่างเราคือพระเจ้าทรงประทานความสว่างส่องเข้ามาในชีวิตเราที่น้องเมื่อเรามา พบกับพระเจ้าเป็นงานส่วนตัวเนี่ยเราจะเห็นพระคัมภีร์หลายตอนมากที่คนของพระเจ้าเมื่อพบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าอย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาพบว่าตัวเองมีความบกพร่องอะไรบางอย่างที่เขาต้องรับการแก้ไขอย่างเช่นโยบโยบเป็นคนดีมากๆถึงขนาดพระเจ้ามั่นใจว่ามารต่อให้มาเป็นล่อลวงโยบโยบก็จะไม่ทําบาปพระเจ้ามั่นใจโยบมากแต่ในโยบบทที่42ข้อ5ถึงข้อ6นะครับในตอนท้ายสุดของเรื่องราวของโยบเนี่ย โยบได้พบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเขาบอกว่าข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดน,นี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เท่าขณะโยบเป็นคนดีมากๆเมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าเนี่ยเขาก็ค้นพบบางอย่างที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตพบบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือแม้กระทั่งยอนสาวกพระเยซู ที่ต้องไปอยู่บนเกาะปัทรมอสในช่วงท้ายของชีวิตเพื่อจะทําภารกิจสุดท้ายในการเขียนพระคัมภีวิวร์เนี่ยพระเจ้าก็มาปรากฏกับยอนในวิวร์บทที่หนึ่งข้อที่17บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วทำแพลงกิง้ง <laughs> ยอนล้มลงทํานิ่ง,ง <laughs> ยอนพบกับพระเจ้าเขาบอกว่า เขาแล้วก็ล้มลงเลยพบกับพระเจ้าแล้วเขาจะพบว่าตัวเองมีความไม่ไม่สมบูรณ์แบบไม่เหมาะสมที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าดานียอลก็เช่นกันบทที่สิบข้อที่แปดบอกข้าพเจ้าอยู่แต่ลําพังแล้วก็ได้เห็นนิมิตยิ่งใหญ่นี้ข้าพเจ้าก็สิ้นเรียวสิ้นแรงหน้าตาสุขใสข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีดข้าพเจ้าหมดแรงดานียอลไม่ได้เจอผีหน้าซีดนะครับไม่ใช่แต่เขาพบกับพระเจ้า แล้วก,การที่เขาได้พบกับพระเจ้าทำให้เขาได้ค้นพบ,บตัวเองนั้นมีความบกพร่องอะไรบางอย่างดานเนียนก็ล้มลงแทบพระบาดสิ้นเลี้ยวสิ้นแรงที่น้องที่รังยิ่งอย่างไรก็ตามแม้เราอ่านพระคัมภีร์ในหลายตอนนี้เนี่ยการที่คนของพระเจ้าพบกับพระเจ้าสัมผัสพระเจ้าแล้วเขาค้นพบแล้วเขาล้มลงเขาค้นพบอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์วุบว่บแบบวิบญ,ญญาณเข้าร่างนะ วิญญาณเข้าสิงแล้วก็มือไม้สัน่นแล้วก็วิญญาณก็ออกไปจากล่างมันไม่ใช่บรรยากาศของการของเหมือนกับผีเข้าบางคนแต่เป็นการที่เขาได้สัมผัสพระเจ้าแล้วเขาได้ค้นพบความบาปเล็กๆที่มันซ่อนอยู่ในชีวิตมันยังอิสยาในตอนนี้ที่เมื่อเขาพบพระเจ้าก็พบว่าเขาลิ้นฝีปากไม่สะอาดเขามีบางอย่างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเขาสํานึกและเขานบนอก และเขายำเกรงพระเจ้าที่เป็นความสว่างส่องเข้ามาในชีวิตของเขาที่น้องที่ลักยิ่งชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราดําเนินในทางของพระเจ้าวันต่อวันพระเจ้าทรงเป็นความสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตของท่านอย่าให้เราละเลยการที่พระเจ้าจะมาสํารวจชีวิตของเราเอเมนไหมครับอย่าให้เราละเลยโอกาสที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาสํารวจตรวจตราจิตใจของเราอย่าให้เรามีห้องบางห้องที่เราปิดซ่อนไว้ แล้วบอกพระเจ้าว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจตราในห้องนี้ในหัวใจของเราอย่าให้เราเป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่ปิดบงังบังห้องเอาไว้เราไม่อนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาและมองพระเยซูเพียงเพียงแค่แขกที่มาเยี่ยมบ้านแต่ให้เรามอบกุญแจบ้างให้กับพระเยซูคริสต์ให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของบ้านและให้พระองค์เข้ามาตรวจตราทุกห้องในชีวิตของเราตรวจตราทุกความคิดตรวจตราทุก แรงจูงใจตรวจตราทุกพฤติกรรมในชีวิตของเราว่าให้ถูกต้องให้ความสว่างส่องเข้ามาในทุกส่วนของจิตวิญญ,ญาณและความคิดของเราเองไหมครับขอพระเจ้าทรงเมตตาแต่อิสยาไม่ได้หยุดแค่นั้นถ้าเราเป็นเพียงแค่ขั้นที่หนึ่งคือเห็นเระเชิญหน้ากับพระพบกับพระเจ้าแล้วเราจบเราเป,เป็นเพียงแค่ผู้มาชมการแสดงถ้าเรามาขั้นที่สองเรารู้ว่าเรามีความผิดบกพร่องอะไรบางอย่างแล้วเราหยุดแค่นั้น เราก็ไม่ต่างกับคนในโลกนี้ที่เขารู้ตัวว่าเขาบกพร่องแต่เขาแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีกําลังก็ไม่ต่างกับคนในโลกที่ไม่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าไม่รู้พระคุณของพระเจ้าแต่ในสิ่งที่สามที่อิสยาห์นั้นก้าวไปขั้นหนึ่งของการที่เขาจุดเปลี่ยนของชีวิตคือเขาได้รับการชําระชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าด้วยข้อหกหนึ่งข้อเจบอกว่าแล้วองค์หนึ่ง ในพวกเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีฐานเพลิงซึ่งท่านเอาคีมขีบมาจากแท่นบูชาและท่านแตะต้องปากของพระเจ้าพูดว่านี่แน่สิ่งนี้ได้แตะต้องลิษยาปากของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าได้ถูกขจัดและบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้างพี่น้องพระเจ้าเข้ามาแก้ไขชีวิตของอิสยาด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า อิสยายไม่ได้คนพบความบาปตัวเองแล้วก็จบแค่นั้นแต่เขามาถึงอีกขั้นหนึ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ประทานการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้เข้ามาชำระชีวิตของเขาอย่างอัศจรรย์เห็นไ,ไหมครับพระเจ้าส่งเข้ามาแก้ไขจุดบกพร่องเมื่อความสว่างส่งองมาแล้วเราพบความบกพร่องเหล่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ระหว่างการเดินทางของเฮนรี่ฟอร์ดเคยไดินชื่อนี้ใช่ไหมครับคนที่คิดคน้นคนที คิดรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดแล้วคิดรถยนต์สมัยใหม่การประกอบรถยนต์สมัยใหม่มีรุ่นหนึ่งที่ชื่อเสียงมากคือโมเดลทีเป็นรุ่นแรกของการประกอบแบบสมัยใหม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เฮลิฟ ford เดินทางไปในชนบ,บทแล้วเขาพบกับรถของเขาโมเดลทีของเขาเนี่ยจอดเสียแล้วก็มีเจ้าของรถเนี่ยพยายามลงมาซ่อมลงมาทําอะไรอยู่นานมากเลยนานเป็นชั่วโมง เฮลิฟอร์ก็เฝ้ามองดูเจ้าของคันนั้นพยายามซ่อมพยายามอย่างมากเมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมงเนี่ยเฮลิฟอร์โทนิสบัลก็เดินลงมาที่รถคันนั้นแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของช่วยซ่อมเฮลิฟอร์ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองในการที่จะซ่อมรถคันนั้นให้ใช้งานได้เจ้าของก็ตกตะลึงมากว่าคุณทําได้ยังไงอ่ะผมซ่อมเป็นชั่วโมงไม่ได้คุณเพียงแค่มกี่คุณซ่อมได้แล้วเฮลิฟอร์ว่ามันไม่แปลกแล้วครับ าะผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองผมก็ต้องรู้ว่าตรงไหนมันคือจุดบ,บกพร่องที่ต้องถูกแก้ไขพี่น้องเช่นเดียวกันพระเจ้าเป็นผู้สร้างชื่อของท่านเองไหมครับพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกนี้เป็นผู้สร้างชื่อของท่านอย่าให้เราเป็นเพียงแค่เราค้นพบความบกพร่องแล้วเราก็จมอยู่กับความบกพร่องนั้นแล้วเราแก้ไขอะไรมันไม่ได้แต่ให้เรามอบภาระของการแก้ไขนี้ไว้กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างชื่อของท่านเอเมนไ,ไหมครับ า็จะสามารถซ่อมท่านได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีแต่ถ้าท่านพยายามด้วยตัวเองท่านอาจจะใช้เวลาชั่วชีวิตนี้ท่านก็แก้ไขยังไม่สําเร็จอิสยาได้ทําตัวอย่างนี้เห็นแล้วพระเจ้าทรงให้เสลาฟิมได้คีบทานเพลิงแล้วมาแตะต้องฝีป่าของอิสยาจนเขาบอกว่ารับการชําระให้สะอาดความบาปได้ถูกยกไปแล้วเราเห็นมีอยู่สองสองสิ่งที่น่าสนใจมากในพิธีตอนนี้คือฐานเพลิงกับแทนบูชา เซลลฟิล์มคีบฐานเพลิงออกมาจากแท่นบูชาสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มักจะเล็งถึงการถ่ายของพระเยซูมาโดยตลอดฐานเพลิงนั้นก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มาเผาผลาญชีวิตตัวเก่าและแท่นบูชานี้พระคัมภีร์ก็ถูกใช้สําหรับก,การถวายเครื่องไถ่ายบูชาปกคลุมด้วยโลหิตอยู่เสมอตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมแล้วก็เล็งถึงการถ่ายของพระเยซูในแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธินั้นด้วยในเวลาต่อมา น,นั้นการที่เสล็าฟิลคีบ่านเพลิงออกมาแท่นบูชาจึงเป็นการบ่งบอกถึงการไถ่ที่มาจากพระเจ้าการไถ่ที่มาโดยพระเยซูคริสต์ที่จะมาถึงชีวิตของเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจพี่น้องไม่ต้องกลับบ้านไปเอา่านเพลิงมาจี้ท่านนะครับคีออละขั้นตอนของการไถ่ามาแล้วกลับบ้านหุงต้มเตาใหญ่เลยนะฮะเรามาจี้ปากไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์มันไม่ใช่เรื่องราวเดียวกันแล้วมันคนละเรื่องกันแล้ว นี่เป็นสัญลักษณ์ที่พระเจ้าทรงถามเพื่อให้เรารู้ว่าการถ่ายที่แท้จริงจะมาโดยพระเยซูจะมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาชำระชีวิตโดยฐานเพลิงโดยไฟนั้นและจะมาโดยแท่นบูชาคือการถ่ายของพระเยซูบนไม้กางเขนที่จะมาถึงชีวิตของเราหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงส์สซื้อและเที่ยงธรรมก็จะทรงปโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการธรรมทั้งสิน้นเราเห็นสามสามคำที่ดีมากในตอนนี้คือสรารภาพบาปของเราเราสรารภาพแล้วเราเห็นอีกสองอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำคือยกบาปและชำระเราพระเจ้าไม่เพียงแค่ยกบาปแล้วปล่อยเราอยู่นิ่งๆ่อเราอยู่ว่างๆ่อเราเป็นเป็นสุญญากาศแต่พระองค์ทรงชำระเราด้วยพระองค์ทรงยกโทษบาปดนแมกการเขน็นและให้พระวิญญาณเมื่อสุดมาชำระชีวิตของเรา เ <c oughs> ช่นเดียวกับที่ท่านบูชาและถานเพลิงที่สยาได้เห็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าและยอนก็ได้มาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านั่นแหละคือการไถ่และการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มาจากพระเจ้าในชื่อของท่านดังนั้นวันนี้ให้เราได้ยึดในพระคุณที่มากังเขนที่มาถึงชื่อของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและให้พระวิญญาณบริสุธ์ได้เข้ามาชําระชีวิตของท่านเองไหมครับให้วิญญาณได้เข้ามาแตะต้องชีวิตของท่าน เหมือนอย่างที่ทานเพลิงมันแตะต้องอิสยาพระวิญญาณมาแตะต้องชีวิตของท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเผาผลาญชีวิตเก่าให้หายไปจากชีวิตของท่านเข้าไปอยู่ในความบาปเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของท่านและกําจัดมันทิ้งโดยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับ <c oughs> นี่คือขั้นที่สามอิสยาห์มาถึงในใใใใใใใจุดที่สามแล้วว่าเขารับการชําระชีวิตจากพระเจ้าคิดเสียจนจํานวนไม่น้อยที่อยู่ตรงนี้ เป็นคริสเตียนที่ดีชีวิตดีมีความสุข <c oughs> รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าคริสเตียนจำนวนมากอยู่จุดตรงนี้แต่อิสยาไม่อิสยาไปอีกขั้นหนึ่งของชื่อของเขานั่นคือเขาตอบสนองการทรงเรียกที่มาถึงเขาอย่างเจาะจงด้วยในข้อที่8ดเมื่อพระเจ้ามาชำระอิสยาแล้วอิสยาพบพระเจ้าอิสยารู้ตัวเองมีความบาปที่ซ่อนอยู่เซราฟิม การไถ่ของพระเยซูมาถึงชีวิตของอิสยาแล้วในข้อแบอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใด <c oughs> จะไปแทนเราและข้าพเจ้าทูนว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดนี่เป็นที่น่าสนใจมากว่าอิสยาไม่เคยมีประสบการณ์รับการทรงเรียกอย่างเจาะจงอย่างชัดเจนอย่างนี้ นี่เป็นเหตุการณ์แรกที่อิสยาได้พบกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงเรียกเขาอย่างเจาะจงในการทําการของพระเจ้าพ <c oughs> ี่น้องน้ำพระทันของพระเจ้าไม่เพียงแค่ให้เราหยุดเพียงแค่เราเป็นคิเสเตียนที่ดีนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากนั่นคือชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากแล้วในขั้นหนึ่งเรามีชีวิตดีรับการเปลีป่ยนแปลงจิตใจคนมามองเราโอ้โหเธอเปลี่ยนไปมากชีวิตเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเธอเป็นคนใหม่มาก แต่น้ำพระพระเจ้ามีไปไกลกว่านั้นในชีวิตของท่านก็คือการทรงเรียกที่มาถึงชีวิตท่านอย่างเจาะจงบางสิ่งบางอย่างด้วยวันนี้ในเหตุการณ์ตอนนี้พระเจ้าทรงเรียกอิสยาให้เขาได้เผยพระวจนะได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงพระเจ้าสมบอกว่าใครจะไปแทนเราอิสยาตอบว่าข้ามึงอยู่นี่ขอทรงใช้ข้าลงเถิดอิสยารีบ ตอบสนองอย่างชัดเจนไม่มีข้อเรียกร้องอะไรทั้งสิน้นที่น้องการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยจะมีลักษณะที่ชัดเจนของพระองค์มาถึงชื่อของท่านพระเจ้าจะไม่บังคับเอเมนไหมครับพระเจ้าจะไม่บังคับท่านให้ต้องตอบสนองพระองค์จะมาเรียกท่านพระองค์จะมาเรียกเหมือนอย่างที่เรียกอิสยาว่าใครจะไปแทนเราเราจะใช้ผู้ใดไปใครจะไปแทนเราพระเจ้าจะมาเรียกท่านให้ท่านได้ต้องตัดสินใจโดยส่วนตัวท่านเอง โดยสมัครใจไม่มีการบังคับเอไหมไหมครับพระเจ้าจะมาเรียกท่านจะมาสกิดสเกาจะมากระซิบข้างหูว่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านได้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่เพียงแต่อยู่เป็นชิปแคเตียนที่ดีแต่มีบทบาทอะไรบางอย่างมีการทรงเรียกอันจาะจงอะไรบางอย่างพระองค์จะมาเรียกท่านเมื่อถึงเวลาของพระองค์ และการทรงเรียกของพระเจ้าจะมาถึงท่านแม้ว่าท่านยังไม่สมบูรณ์แม้ว่าท่านยังเป็นยังยัง,ยงไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนอย่างที่อิสยาบอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าแล้วเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนลิิป,ป่าไม่สะอาดพระเจ้าเมลากอิสยาแม้ว่าอิสยานั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการารับการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงชีวิตพี่น้องอยาให้เราเพียงแต่รอว่าพระเจ้าเขาเขาวงขอเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์ก่อนนะแล้วค่อยมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอะไรบางอย่างค่อยรับการทรงเรียกจากพระองค์ แต่พระเจ้าจะมาเรียกท่านแม้ว่าท่านยังอยู่ในขั้นตอนท่านยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสก็เรียกตอนที่โมเสสพูดไม่เก่งโมเสสก็บอกพระเจ้าว่าขา้าพูดไม่เก่งแต่พระเจ้าก็จะใช้โมเสสเห็นไหมครับหรือที่พระเจ้าทรงเรียกดาวิดขณะเขาเป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงแกะธรรมดาคนหนึ่งซาเอลมาเจอมดาวิดบอกว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ต่อไปของอิสราเอลดาวิดคงจะงงมาก พอกาลังเลี้ยงแกะอยู่ดีๆพระเจ้ามาเรียกเราแม้ว่าเรายังไม่พร้อมแม้เป็นเพีพชาชายงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งหรือพระเจ้ามาเรียกเยเรมีเยเรมีเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งอายุสิบกว่าเป็นกลุ่มทีนพระเจ้ามาเรียกเยเรมีว่าท่านจะเป็นคนที่ประกาศกับประชาชาติเยเรมีคงจะงงว่าข้าพระองค์เนี่ยเหรอเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่น้องพระเจ้าจะมาเรียกท่านแม้ว่าท่านอาจจะยังไม่พร้อมมากนักแม้ว่าท่านอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ หรือแม้แต่เปโตรที่สาวกพระเยซูก็ปฏิเสธพระเยซูอยู่ตั้งหลายครั้งหลายคราพระเยซูก็ยังมาเรียกเขาพระเยซูก็ยังมาเยี่ยมเยียนชีวิตของเขาที่นองแล้วเมือม่อพระเจ้าทรงเรียกอิสยาเนี่ยอิสยาไม่ลังเลอิสยาไม่ได้ขอดูรายการสวัสดิการก่อนว่าถ้าเป็นพระรับาช้พระเจ้ามีสวัสดิการยังไงบ้างพระเจ้าขอให้ส่งรายการมาก่อนส่งส่งไลส่งเงินเดือนแผนเงินเดือนมาก่อนนะแผนสวัสดิการ ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเป็นผู้รับใช้อิสยาไม่เคยเรียกขอเลยอิสยาบอกแค่ว่าข้าพลงอยู่ที่นี่พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพลงไปเถิดที่น้องนี่คือจุดเริ่มต้นของงานอิสยาในเวลานั้นว่าเมื่อเข้ามาถึงขั้นที่4จุดที่4ของเหตุการณ์ในวันนั้นพระเจ้าเริ่มต้นใช้ชีวิตของเขาถ้าเราอ่านต่อในข้อที่9้าถึงข้อต่อๆไปจะเห็นพระเจ้าทรงเริ่มใช้เลยว่าให้เขาไปบอกแก่ประชาชาติ ไปประกาศแก่ป,ประชาชาติเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้น,น,น,นและเขากลายเป็นผู้เราใช้ที่ยิ่งใหญ่นับจากวันนั้นเป็นต้นมาที่น้องวันนี้เช่นเดียวกันเองไหมครับพระเจ้าก็จะมาเรียกชื่อของท่านด้วยพระเจ้าจะพาท่านมาให้พบกับพระเจ้าจอมเจ้านายในชื่อของท่านพระเจ้าจะมาเปิดเผยเรื่องราวในชื่อของท่านเพื่อน,นําท่านไปสู่การรับการชําระรับการขัดกลาวชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และท่านด้ตอบสนองพระเจ้าตอบสนองการทรงเรียก ที่มาถึงชื่อของท่านเอเมนไหมครับอยากนุนใจพี่น้องจริงๆว่าขอให้เราได้สแสวงหาพระเจ้าและได้ตระหนักจริงๆว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรบางอย่างในชื่อของท่านมีแผนการในการทรงเรียกบางคนจะกลายเป็นผู้นำอาจจะกลายเป็นผู้เลี้ยงอาจจะกลายเป็นนักวิชาการพระคัมภีร์อาจจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ประกาศพระนามพระเจ้าอาจจะกลายเป็นคนที่ทําพันธกิจอันยิ่งใหญ่เพราะเพียงแต่ท่านตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเหมือนอย่างอิสยาในเวลานี้ขอเพียงท่านตระหนัก และสัมผัสพระเจ้าในชีวิตของท่านเป็นการส่วนตัวขอเพียงท่านให้พระเจ้าเข้ามาเป็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาทุกห้องในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงจนท่านพบบางสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงขอเพียงให้ท่านรับพระคุณของพระเจ้ารับการชำระของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและขอเพียงท่านไม่ลังเลที่จะตอบสนองพระเจ้าในทุกเวลาเอเมนไหมครับ